สวัสดีค่ะวันนี้มนมีเรื่องที่จะมาเตือนภัยทุกๆคนนะคะนั่นก็คือข้อความที่เข้ามาแชทยืมเงินค่ะเข้าไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Messenger หรือว่าทาง LINE นะคะข้อความนี้เกิดขึ้นกับมนเมื่อเช้านะคะแล้วก็มนจะอยากจะทำคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ามีผู้เสียหายแล้วก็มีผู้ที่เป็นเหยื่อทางมิจฉาชีพในวันนี้นะคะมีผู้ที่เสียหายโอนเงินไปทั้งหมด 8,000 บาทนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบอีกแน่ยังไม่แน่ใจอีกว่าจะมีคนที่โอนไปอีกหรือเปล่านะคะก็คือเขามีการแชทเข้ามายืมเงินประมาณนี้นะคะก็คือขอยืมเงิน 8,000 บาทแล้วก็ให้โอนไปภายใน 4 โมงเย็นแล้วก็จะคืนเงินให้อีก 8,500 บาทนะคะมงก็เลยแอบถามแล้วเลขที่บัญชีประมาณนี้นะคะเพราะว่ามนทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แน่นอนเลยนะคะเขาก็ได้มีการตอบรับหมายเลขบัญชีมานะคะก็คือหมายเลขบัญชีของธนาคารธกส.สักพักมึงก็เลยบอกว่ารอแป๊บนะอะไรนะก็เลยถ่วงเวลาระหว่างนั้นนะคะก็เลยโทรหาพี่สาวให้ไปโทรไปหาคุณครูที่เป็นญาติมนเนี่ยนะคะว่าเขาโดนแฮ็ก Facebook แล้วนะคะปรากฏว่าเขาก็พอทราบอยู่บ้างแล้วนะคะว่ามีการแฮ็ก Facebook ของเขานะคะหลังจากนั้นมนก็เลยส่งก๊อปข้อความทั้งหมดนะคะส่งในกรุ๊ป LINE ของเราจะมีกรุ๊ปญาติของเรานะคะปรากฏว่าญาติมนนะคะก็โดนเหมือนกันนะคะในเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยโดนอยู่ประมาณ4คนนะคะตอนแรกโดนอยู่ประมาณ4คนพอประมาณผ่านไป1ชั่วโมงกว่านะคะก็โดนอีกนะคะทั้งที่ในการแชทนะคะก็ประมาณนี้ก็คือมนก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะโอนให้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะคะเขาก็จะประมาณเร่งรัดให้เราส่งสลิปในการโอนนะคะพอสักพักนึงมงก็เลยพูดบอกว่าอ๋อเดี๋ยวรอสักพักนึงนะเดี๋ยวจะฝากพ่อไปโอนเพราะว่าพ่อจะไปโรงพักพอดีนะคะก็ประมาณตามข้อความนี้เลยเนาะเขาก็เลยด่ามงกลับมาเลยนะคะด่ากลับมาเลยแล้วเขาก็บอกว่าพอด่ามงกลับมาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ส่งสลิปมาให้มนนะคะส่งสลิปนี้นะคะมาให้มนก็คืออันนี้สิของจริงวิดามนแบบหยาบๆคล้ายๆมากเลยค่ะว่าเราแบบไม่แบบเป็นคำหยาบมากๆเลยนะคะเพื่อนมนไม่สามารถจะพูดได้เนาะในช่อง YouTube ก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็บล็อกมนไปเลยนะคะบล็อกเลยพอมนเข้าไปถามในกลุ่มญาตินะคะก็มีคนส่งข้อความเป็นข้อความเดียวกันเลยนะคะก็คือเขาแค่ก๊อปปี้แล้วก็ไปเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งก็คือส่งแบบส่งด่าไปเลยนะคะส่งแบบไม่รู้จะกี่คนเลยนะคะส่งแบบนี้หมดเลยข้อความเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าญาติมนส่งข้อความมาให้ดูเนาะส่วนคนที่เสียหายนะคะก็คือมีการโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพคนนี้นะคะซึ่งอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะนั่นก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูค่ะนะคะเพราะว่าเขาคนที่แฮ็ก Facebook นะคะเขาจะไปดูเพื่อนเราหมดเลยนะคะเขาจะไปดูเพื่อนคนที่ทำงานร่วมกันหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นคนที่นามสกุลเดียวกันแต่ว่าในกรณีของโมนี่เป็นคนที่นามสกุลเดียวกันนะคะมิจฉาชีพนี่เอาสลิปขึ้นมาอวดโมนอีกนะคะว่านี่ไงมีคนโอนให้จริงๆแล้วเขาก็บล็อกไปเลยนะคะคือโมนอยากจะบอกว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะคะในการมีคนแชทเข้ามายืมเงินเนี่ยประมาณว่า1ลักษณะการพูดจาเราจะทราบอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนเราลักษณะการพูดจามันจะเป็นแบบไหนพ่อแม่เป็นแบบไหนเพื่อนร่วมงานเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือตั้งข้อสังเกตไปเลยนะคะ2ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราสามารถวิดีโอกดวิดีโอคอลไปเลยนะคะแต่มนแนะนำให้กดวิดีโอคอลไปเลยนะคะถ้าไม่มีการรับนั่นก็คือมันไม่ใช่แล้วนะคะ3ยกหูโทรศัพท์หาเลยนะคะคนที่เขาจะมายืมเงินก็คือโทรเข้าไปเลยนะคะโทรเข้าไปถามเลยว่ามันใช่ตัวจริงหรือเปล่านะคะตอนแรกมนก็คิดว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่เก่าแก่มากๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะแล้วมันก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีคนที่หลงเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นวิดีโอนี้คลิปนี้ที่มนจัดทำมานะคะก็อยากให้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านสามารถแชร์ได้นะคะแชร์ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเพื่อที่จะเราจะได้เป็น
เราจะได้เตือนภัยกับทุกๆคนนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็คือหากินกันง่ายๆมากเลยนะคะคนเรากว่าจะได้หาเงินมาได้แต่ละ1บาท1สตางค์10บาท20บาท100บาทนี่มันยากมากเลยสำหรับยุคนี้สมัยนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เขาบล็อกหมดนะคะแล้วก็บล็อกญาติๆหมดนะคะที่เขาไม่โอนเงินมาให้ก็ภายในเวลาอีก1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะคะญาติของมนอีกคนนึงก็โดนอีกนะคะเขาทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำไปอีกนะคะโดยก๊อปข้อความเดิมแต่เปลี่ยนเวลานะคะก็คือให้โอน4โมงเย็นจาก4โมงเย็นคนนี้เปลี่ยนแค่เป็น5โมงเย็นแค่นั้นนะคะเขาก็สามารถหลอกคนได้แล้วแต่ว่าญาติมนคนนี้เขาก็ไม่ได้มีการโอนเงินอะไรให้แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพี่สาวมาบอกทีหลังก็คือมีน้องคนนึงที่เป็นลูกศิษย์อย่างที่บอกนะคะลูกศิษย์ของคุณครูนะคะโอนเงินไปให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาก็เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใครโดนในกรณีนี้ก็ต้องไปแจ้งความนะคะแล้วก็คนที่โดนแฮ็ก Facebook ก็ต้องไปแจ้งความไว้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวตนของเราจริงๆนะคะเป็นการแจ้งความที่เพื่อแสดงตัวตนว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากมาไว้เตือนทุกๆคนนะคะจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะคะขนาดมนอยู่อิตาลีนะคะยังโดนส่งข้อความลงมายืมเงินหลอกเลยแล้วก็คนที่อยู่อิตาลีนี่ก็มีเหมือนกันนะคะส่งข้อความมาคล้ายๆประมาณทำนองนี้นะคะก็มีเหมือนกันเช่นกันนะคะแล้วก็ขอเตือนทุกๆคนนะคะอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดเลยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ